ส่วนที่กรุงเทพวันนี้ก็ถือว่าเป็นสงกรานต์วันสุดท้ายเช่นเดียวกันนะคะเราจะเห็นว่าวัดดังเนี่ยเขายังคงมีการจัดกิจกรรมกันอย่างคึกคักเลยนะคะช่วงบ่ายๆแดดเริ่มลมตกก็จะมีประชาชนค่ะใส่ชุดไทยใส่เสื้อลายดอกออกมาส่งน้ำพระส่งท้ายวันนี้กันอย่างหนึ่งแน่นเลยนะคะโดยเฉพาะที่วัดอรุณแล้วก็วัดกัลยาณมิตรด้วยนะคะไปติดตามจากรายงานของคุณอรวรรณเผือกไทยสงค่ะทางดังก้องไปทั่วคุ้งน้ำเจ้าพระยาเพราะวันนี้วัดกัลยาณมิตรประชาชนเดินทางมาไม่ขาดสายนอกจากมาทำบุญอย่างลั่นระฆังใบใหญ่ร่วม100ปีตลอดทั้งวันยังสองแม่ลูกคู่นี้ออกมาไหว้พระทำบุญวันนี้วันแรกเพราะเอาฤกษ์เอาชัยตามคติความเชื่อว่าวันนี้คือวันเถลิงศกหรือวันขึ้นปีใหม่ไทยซึ่งวัดกัลยาณมิตรนอกจากจะเป็นวัดสำคัญแล้วยังมีชื่อเป็นมงคลตามความเชื่อที่ว่าหากได้มาไหว้พระที่วัดกัลยาจะมีมิตรดีโชคดีปลอดภัยค้าขายรุ่งเรืองและไปมาสะดวกได้ทั้งทางรถและนั่งเรือแถมได้ยังชมวิวสวยๆของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยขอสุขภาพเป็นอย่างแรกเลยค่ะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงคือการงานรุ่งเรืองมั่นคงอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกสงกรานต์ไหมคะเพราะว่า3ปีแล้วนะที่เราคิดถึงมาก บรรยากาศคือค่ะคิดถึงค่ะ ใช่เพราะมันจะเงียบลงไปเยอะเลย ค่ะส่วนวัดที่ดูจะฮอตที่สุดในวันนี้คือวัดอรุณราชวรารามนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมกิจกรรมสงกรานต์ตั้งแต่เช้าจรดค่ำเพราะที่นี่มีกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยที่หลากหลายและจัดกิจกรรมได้อย่างน่าสนใจนอกจากกิจกรรมส่งน้ำพระแล้วนะคะการก่อพระเจดีย์ไซน์ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำคัญช่วงวันสงกรานต์ค่ะจึงได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากรวมถึงมีการเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะคนเมืองและคนรุ่นหลังอาจไม่ค่อยได้เห็นประเพณีโบราณแบบนี้หากวัดต่างๆไม่อนุรักษ์สืบสานเอาไว้ซึ่งการก่อพระเจดีย์ไซน์จะได้เห็นกันเพียงปีละครั้งเท่านั้นช่วงสงกรานต์จึงทำให้โซนนี้คึกคักเป็นพิเศษนอกจากนี้วัดอรุณยังมีมุมยอดฮิตให้ได้ถ่ายรูปกันเพียบโดยเฉพาะบนพระปางวัดอรุณชอบในแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยค่ะก็เลยอยากมาดูค่ะวันนี้ก็แต่งชุดสวยมาเลยเนาะก็เลยอยากให้เข้ากับสถานแบบเทศกาลอะไรเงี้ยค่ะสถานที่สถานที่ด้วยแล้วก็แบบก็เลยอยากแต่งไทยมาเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยค่ะสงกรานต์ปีนี้อุณหภูมิร้อนไม่แพ้ปีอื่นๆนักท่องเที่ยวหลายคนบอกว่าคิดถึงบรรยากาศการเล่นน้ำวันสงกรานต์จึงภาวนาว่าปีหน้าขอให้โควิดดีขึ้นกลายเป็นโรคประจำถิ่นจะได้กลับมาเล่นสงกรานต์ได้อย่างเต็มที่อรวรรณเผือกไทยสงสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน